เราจะเปิดปพักภีรมีด้วยกันนะครับเพื่อเราจะฟังพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่4นะครับข้อ1 3ถึง14กิจการบทบท,ที่4ี่นะครับข้อ13ถึงข้อที่14เราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าและอ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับรเมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปตโตรกับยอน และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจําได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้สาธุการข้าแต่พระเจ้าพราะวจะนะทุกตอนรับการดนใจจากพระเจ้าและโปรงมทานพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะรับการเสริมสร้างชีวิต และมีความพลักพร้อมในการกระทําการดีทุกประการขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้มาหนุนจิตชูใจทั้งผู้ที่ฟังและผู้ที่เทศนาเพื่อเราจะเริ่มลงมือปฏิบัติและประพฤติตามพระวจนะทุกข้อทุกตอนขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอให้ชีวิตเราทั้งหลายได้สำแดงพระเยซูอย่างชัดเจนจนคนทั้งหลายคนมากมายได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญน,นั่งลงได้นะครับ วันนี้อยากจะแบ่งปันพี่น้องในหัวข้อว่าชีวิตที่หมดค,คาําค้านชีวิตที่หมดคําคานมีนักไวโอลินชื่อดังกล้องโลกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฟริ t ช์คริสเลอร์เขามีชีวิตอ,อยู่ช่วงประมาณปี1875ถึง1962นะครับเขาทำเงินได้มากมายนะครับจากการเล่นคอนเสิร์ตจากการแสดงไวโอลินของเขา แต่เขาก็มีคนมีใจกว้างขวางด้วยก็เลยชอบแจกจ่ายจนเขาก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรไว้มากมายมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตเขาก็ไปพบกับไวโอลินยอดเยี่ยมตัวหนึ่งที่มีดูดีมากมีค่ามากและเขาอยากจะซื้อไวโอลินตัวนี้แต่เนื่องจากเขาเป็นคนชอบแจกจ่ายเขาก็เลยไม่มีเงิน เขาก็เลยรียบไปสแสดงคอนเสิร์ตไปเล่นเพื่อจะเก็บเงินมาพอพอเขามีเงินมากพอเขาก็ไปที่ร้านเดิมเพื่อจะไปขอซื้อไวโอลินตัวนั้นปรากฏว่าเจ้าของร้านขายไปแล้วให้กับนักสะสมเครื่องดนตรีคนหนึ่งคริสเตอร์นั้นได้ยินได้ยินอย่างนี้นว่าสิ่งที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยหลุดมือไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้นะฮะเขาก็เดินทางไปหา ที่บ้านของนักสะสมคนนั้นเลยเพื่อจะไปเอาเงินไปขอซื้อต่อบอกว่าผมอยากจะซื้อมากแวลรินตัวนี้ผมอยากซื้อมากผมชอบมากรักมากแต่นักสะสมบอกว่าโอ้หวลรินตัวนี้มันมัน,ม,นมันมีค่าเกินกว่าจะไปขายแล้วละ่ะผมผมไม่ขายผมเป็นนักสะสมผมลงทุนซื้อมาเพื่อจะสะสมไว้ในคอลเลกชันประดับไว้ในคอลเลกชันของผมผมผมไม่ขายคริสเตอร์นั่นก็ผิดหวังมากว่าเขาเหมือนว่าจะหมดหนทางแล้ว แต่ก่อนจะลากลับเขาก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมาว่างั้นเขาบอกว่างั้นผมขอเล่นสักครั้งได้ไหมครับขอเล่นสักครั้งได้ไหมก่อนที่มันจะถูกเก็บเข้าไปในความเงียบของนักสะสมผมขอเล่นสักครั้งหนึ่งได้ไหมหนักสะสมก็โอเคอ่ะสักครั้งหนึ่งอ่ะหุณเล่นไปเลยว่าแล้วเขาก็บรรเลงเพลงเล่นอย่างไพเราะมากบทเพลงของเขามันไพเราะจับใจนักสะสมอย่างมาก จนท้ายที่สุดเนี่ยนักสะสมบอกว่าผมคงไม่มีสิทธิ์เก็บไวโอลินตัวนี้ไว้กับตัวอีกต่อไปแล้วมันเป็นของคุณละขอให้คุณนำมันไปสู่โลกภายนอกแล้วทำให้ผู้คนได้ยินเสียงอันไพเราะของมันเถอะที่น้องครับชีวิตของเราเป็นเหมือนไวโอลินตัวนี้พระเจ้าทรงสร้างเรามาอย่างงดงาม พระเจ้าสรงให้เราได้มารู้จักกับพระเจ้าพระองค์ทรงถ่เรามาด้วยพระคุณความรักของพระองค์พระองค์ทรงทําให้เราเป็นดั่งไวโอลินที่มีค่านี้แต่คําถามคือเราจะอยู่ในมือของนักสะสมและเก็บมันเอาไวา้ห้อยมันเอาไว้ที่หิ้งและมันก็เงียบสงบเป็นเพียงแค่ไวโอลินที่ดูดีและมีราคาหรือมันจะถูกใช้อย่างถูกต้องตามที่มันสร้างถูกสร้างขึ้นมา คือไปเล่นเสียงอันไพเราะให้คนมากมายได้เห็นคุณค่าของไวโอลินตัวนั้นที่น้องครับชิตของเรามีคุณค่าพระเจ้าทรงตั้งเรามาเพื่อที่เราจะถูกนำไปเล่นให้คนมากมายได้รู้ถึงคุณค่าที่พระเยซูได้สร้างเราขึ้นมาคนที่สร้างไวโอลินคงจะเสียใจมากถ้าไวโอลินตัวที่เขาสร้างให้มันมีเสียงที่ไพเราะที่สุด แต่มันถูกเก็บเอาไว้ในตู้ในคอลเลกชันอย่างเงียบๆบนหิ้งคนที่สร้างไวโอลินคงเสียใจมากและคงผิดหวังมากว่ามันผิดจุดประสงค์แล้วเราไม่ได้สร้างไวโอลินเพื่อมาแขวนไว้เป็นเครื่องประดับแต่เราสร้างมันมาเพื่อให้มันไปเล่นให้คนได้ยินเสียงที่ไพเราะและนึกถึงคนที่สร้างไวโอลินว่าสร้างมายอดเยี่ยมมากที่น้องครับชืิตของท่านก็เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านมารู้จักกับพระองค์ ไม่ได้เรียกท่านมาเชื่อวางใจในพระเยซูรับพระพรหายโรครับการอวยพรมีชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ท่านไปอยู่บนหิ้งและเก็บไว้อย่างงดงามรอวันผุสลายแล้วก็จากไปแต่พระเจ้าทรงเรียกท่านสร้างท่านปั้นท่านช่วยท่านเพื่อให้ท่านได้ประกาศถึงเรื่องราวของผู้ที่สร้างท่านมานั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าจงให้ชื่อของท่านเป็นแบบนี้ พระเยซูทรงมอบภารกิจที่สําคัญมากให้กับเหล่าสาวกเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเมื่อพระเยซูทรงจากไปพระเยซูทรงมอบภารกิจที่ใหญ่มากระดับโลกบอกให้เขาประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งโลกแต่พระเยซูเองก็คงไม่ได้คาดหวังว่าสาวกของพระเยซูจะต้องทําทันทีทีเดียวเปลี่ยนโลกเลยแต่พระเยซูคงคาดหวังว่าเขาจะค่อยๆเริ่มต้นทีละคนทีละวัน ทีละเดือนทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่เขาจะประกาศข่าวประเสริฐและขยายข่าวดีของพระเจ้าออกไปในพระธรรมกิจการที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับในบทที่หนึ่งกับบทที่สองเนี่ยพระเยซูทรงทําพระราชกิจของพระองค์สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่เหนือบรรดาอัครสาวก และบรรดาผู้ที่เชื่อมีคนสามคนกับสามพันคนกับใจใหม่ในคราวเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาและเปรโตเทศนามีคนกับใจใหม่ในคราวเดียว3,000ันคนเป็นจุดเริ่มต้นของคิสจักรในยุคสมัยแรกบรรดาผู้เชื่อมาอยู่รวมกันอธิษฐานด้วยกันนมัสการด้วยกันกินข้าวด้วยกันหม้อเดียวกันหัขนมปังมาหาสนิทกันตามบ้านฟังคําสอนร่วมกัน แล้วก็มีคนกลับใจใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันมากขึ้นม,มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมาถึงบทที่สามในพระนามกิจการนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เปตโตรกับยอนเนี่ยก็ไปที่พระวิหารเพื่อจะอธิษฐานมีคนง่อยคนหนึ่งแต่กําเนิดถูกหามมานั่งอยู่ที่ริมประตูวิหารเปตโตรกับยอนได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูเพื่อให้เขารับการรักษาจนหายดีฝูงชนแตกตื่นตกใจ มากว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวกของพระเยซูไหนว่าพระเยซูตายไปแล้วไงแต่ทําไมสาวกพระเยซูอธิษฐานในนามพระเยซูเอา้ากระเด้งขึ้นมากระโดดโลดเต้นหายได้ยังไงเปโตรัวกับยอนจึงเป็นพยานบอกว่าพระเยซูยังไม่ตายพระเยซูตายก็จริงแต่พระเยซูฟื้นแล้วไม่ได้ตายหายไปแต่ว่าฟื้นแล้วและข่าวประเสริฐยังคงอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในพวกเราไงพวกเราคือสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เคยหนีไป จำได้ไหมแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาด้วยความเชื่อมั่นใน,าานพระนามพระเยซูผู้คนสนใจมากอยากมาฟังเปโตรกับยอห์นเล่าเรื่องราวของพระเยซูผู้ที่พวกเขานึกว่าเรื่องมันจบไปแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบมีคนจนํานวนมากมาฟังเรื่องราวของเปโตรและยอห์นรวมถึงบรรดาโปโลหิตหัวหน้ารักษาพระวิหารชาวคนซาดูสีธรรมจารย์ คนที่เคยจ้องแล้วก็เคยตัดสินปาหารพระเยซูสนใจมาฟังด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนึกว่าจบไปแล้วนึกว่าตรึงพระเยซูจบเอ้าศพหายก็จัดการบรรดาทหารลมันที่เฝ้าอยู่จัดการปล่อยข่าวใหม่ว่าสาวกเป็นคนขโมยเปลี่ยนข้อความแล้วแล้วก็ปิดปากไม่ให้ใครพูดถึงเรื่องราวพระเยซูอีกต่อไปนึกว่าจบบริบูรณ์แต่อยู่ๆสาวกของพระคริสต์ที่แตกกระเจิงกลับมาอีกแล้ว แล้วมีพระวิญ,ญญาณอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดพวกเขาจึงสนใจมาดูด้วยแต่เขาไม่ได้สนใจจะมาเชื่อนะครับเขาสนใจอยากจะมาหาเรื่องเพื่อจะเอาผิดกับบรรดาอักรสาวกครั้งนี้พวกเขาจึงจับเปโตรและยอนไปกิจการบทที่4ีข้อ1นึถึงข้อส0ได้พูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าว่าขณะที่เปโตรกับยอนยังกล่าวกับคนทกทั้งปวงอยู่ ปุโรหิตทั้งทั้งหลายกับัวหน้ารักษาพระวิญารและพวกซารสีก็มาหาด้วยความขัดเคืองใจอย่างยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างการคือพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมาที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจํานวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ5,000คน โอ้พี่น้องที่รักยิ่งผู้ประกาศถูกจับขังคุกแต่คนเชื่อเพิ่มขึ้นอีกมากมายมันเป็นอะไรที่ดูน่าตื่นเต้นมากถ้าวันหนึ่งผมถูกจับขังคุกเพราะว่าเทศนาอาจจะมีคนเชื่ออีกหลายพันหลายหมื่นคนก็ได้ก็ดูแลก็น่าคุ้มค่าดีเหมือนกันถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแต่ในเหตุการณ์นี้เขาถูกจับขังคุกแต่มีคนเชื่อมากมายเลยข้อห้าครั้นลุ่มขึ้นพวกครอบครองกับพวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ก็มาประชุมกันในยูซาสเลลมทั้งอานนาสมหาปุโรหิตและไคยาฟัสรวมถึงยอนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นที่ที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยมากันหมดเลยมากันทั้งคือญาติเลยนะครับต,ตื่นเต้นมากเพราะว่านึกว่าเรื่องจบไม่จบจริงเมื่อพวกเขาให้เปตโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าเจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิเดชหรือโดยนามของใคร ขณะนั้นเปโตรเปี่ยมเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่านี่แน่ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไตส่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่พวกท่านตรึงไว้ที่กังเขน ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติข้อ13ข้อ14ข้อ14ลงท้ายด้วยประโยคที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยและเป็นคำสั้นๆที่บ่งบอกถึงความเจ๋งมากเลยของอัคารสาวกนะครข้อ14ลงท้ายว่า พวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้พวกเขาหมดมุกที่จะมาคัดค้านอัครสาวกพวกเขานาซีดจอยหมดมุกทำอะไรไม่ได้พวกเขาไม่มีอะไรคัดค้านเลยจำเป็นก็แค่คูคูคูค,ค,คูแล้วก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าชีวิตของบรรดาอัครสาวกโดยเพพาะไปตรยอนในเวลานี้มันหนักแน่นมาก เสียงมันดังสนั่นชัดเจนมากจนไม่มีอะไรจะค้านได้ว่าพระเยซูฟื้นจริงพระเยซูทำจริงคนนี้ก็หายจริงไม่สามารถแต่งเป็นละครหรือโกหกได้เลยไม่มีอะไรจะค้านได้พี่น้องครับชีวิตของเราอยากจะมีน้ำหนักที่หนักแน่นเหมือนเปโตรกับยอห์นไหมครับเมื่อท่านประกาศข่าวราเสิฐกับเพื่อนเพื่อนต้องบอกว่าโอยฟังแล้ว ฟังด้วยหูเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยใจแล้วไม่มีอะไรจะค้านเธอเลยหมดคำค้านเธอฟังที่เธอพูดดูชีวิตของเธอแล้วเห็นทุกอย่างแล้วหมดที่จะค้านไม่มีอะไรจะค้านได้เลยอย่ากให้เป็นอย่างนั้นไหมครับเมื่อท่านอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เห็นท่านมาเชื่อพระเจ้าอาจจะมีความสงสัยมันถูกหลอกหรือเปล่า เหมือนผมตอนที่ผมมาเชื่อใหม่ๆพ่อแม่ผมก็งงว่าถูกหลอกหรือเปล่าเพราะพ่อแม่รักเรารักเราห่วงเราว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่าวันอาทิตย์หายวันอาทิตย์หายตัวไปไหนเนี่ยไปโบสถ์แล้วมาก่อน,นไม่ได้มีไลฟ์จะได้เห็นโบสถ์ทันทีเขาก็จินตนาการไปเรื่อยเลยมันไปไหนทุกอาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะมีความสงสัยท่านก็เหมือนกันในครอบครัวในที่ทํางานในหมู่เพื่อนเพื่อนคงจะสงสัยว่าท่านทําอะไรไปทําอะไรอยู่วันอาทิตย์ ไปทําอะไรทุกวันเชื่ออะไรอยู่แต่เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่ท่านพูดเมื่อเขาได้ฟังข่าวประเสริฐเมื่อเขาได้เห็นชีวิตท่านผมหวังว่าเขาจะพูดเหมือนกับที่พระกัมภีร์กล่าวถึงเปโตและยอหนว่าพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดคานได้ไอ้เห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าไมี่อยู่สาประการที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าชีวิตของเราจะหมดคำคัดคานได้ย่งไง ชีวิตของเราจะหมดคำคัดคานได้อย่างไรคำพยานของเราจะหนักแน่นจนคนไม่มีอะไรจะค้านได้อย่างไงทำอย่างไรเราจะเป็นหนังเปโตและยอดและบรรดาอาัคารสาวกว่าเมื่อเป็นพยานเมื่อสําแดงชีวิตแล้วไม่มีอะไรจะค้านคนต้องเชื่อและวางใจในสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของเราสิ่งที่หนึ่งครับชีวิตจะหมดคําค้านได้ก็ต่อเมื่อคนเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรา คนเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราในทางที่ดีขึ้นทะแย่ลงนี่คานเยอะเละเลยนะครับแต่ถ้าดีขึ้นเนี่ยหมดคำคา้านไปแล้วหนึ่งขั้นตอนข้อ13กล่าวว่าเมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปตโตรกับยอนและรู้วทั้งทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจพวกเขาคงคงจะคงจะพอจำเปตโตรได้เราเ่าว่าไอ้นี่ที่มันหนีนี่นะ ที่ตอนที่คนมาถามว่าเฮ้ยแกเชื่อพระเยซูใช่ไหมแกอยู่กับพระเยซูนี่ไปตัวบอกว่าเปล่าเปล่าเปล่าไม่รู้จักคนนี้เลยใครก็ไม่รู้ raw, bra w, bra w, bra w ปรเปล่าเปล่าเปล่าปฏิเสธตั้งสามรอบเขาคงจะพอจำํจำจําไปตัวได้เราเรา,าไอ้คนนี้ที่มันหนีนี่นะแต่วันนี้มันยืนอยู่ต่อหน้ามหาปุรหิตนักปกครองธรรมอาจารย์ยืนอยู่ต่อหน้าแล้วก็ท้าทายเลยว่าพระเยซูต่างหากที่เป็นผู้ทําให้คนนี้หายพระเยซูฟื้นแล้วเฮ้ยมันคนละคนกันเลยเมื่อก่อน หนีเดี๋ยวนี้กล้าหาญเขาคงจะเห็นความกล้าหาญของเปโตรเหมือนกันคนเห็นความกล้าหาญของท่านไหมครับเมื่อท่านมาเชื่อในพระเยซูคนเห็นไหมว่าท่านกล้าหาญในการที่จะยืนพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าไหมคนเห็นไหมว่าท่านกล้าหาญยืนหยัดซื่อตรงคําว่ากล้าหาญความกล้าหาญนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายถึงความซื่อตรง หรือความมั่นใจในการที่จะพูดออกไปเปโตไม่ได้แบบกล้าหาญประเภทมาท้าตีท้าต่อยแน่จริงมันชกกันไหมมาหารโรลัยหรืใช่อย่างนั้นเปโตไม่ได้กล้าบ้าบิดแต่เปโตนั้นซื่อตรงกับสิ่งที่เขาได้เห็นเขาเห็นพระเยซูฟื้นจริงๆพระเยซูมาเรียกเขาเจ้ารักเราหรือต้องสามรอบพระเยซูปิ้งปลาให้กินด้วยเขาเห็นพระเยซูเขาสัมผัสพระเยซูเขารู้แล้วว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริง เขาจึงซื่อตรงในคําพูดและเขามั่นใจในการพูดตรงกันข้ามกับความลังเลใช่ไหมความลังเลความกังวงถ้ามีคนถามพี่น้องว่าพระเยซูจริงเหรอจริงเหรอพระเยซูเป็นแค่แค่มนุษย์ตามประวัติศาสตร์มั้งเรามีความซื่อตรงในการพูดไหมครับหรือเราบอกเออมก็อนะก็อาจไม่รู้เหมือนกันก็อืออนะ เออรามาดูเองแล้วกันอันนี้เรียกว่าลังเลไม่มั่นใจไม่มั่นใจเวลาคนให้กรอกแบบสอบถามว่า,าศาสนาอะไรเอกรอกอะไรดีนะกรอกกรอกคริสเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านด่าเอาว่าโอ้โหแกไปแอบเปลี่ยนตอนไหนเอจะกรอกอย่างอื่นก็เ้เราก็ไม่ใช่นะเอกรอกว่าอะไรดีนะกรอกว่าไม่ไม่แน่ใจแล้วกันไม่แน่ใจแล้วแต่อะไรเงี้ยกรอกว่าแล้วแต่ เรามั่นใจไหมในการที่เราจะพูดอย่างตร,ตรงตรงมาว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเวลานั้นเปโตรกับยอห์นไม่ใช่แค่กําลังกรอบแบบฟอร์มนะครับไม่ได้กําลังแค่ตอบคาถามสัมภาษณ์งานแต่เขากําลังถูกข่มขู่กาลังถูกขู่เอาชีวิตว่าไม่เห็นเหรอพระเยะซูเพิ่งถูกตรึงตายแกยังอุตส่าห์มาอ้างพระเยะซูอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่เขากําลังถูกข่มขู่ถึงชีวิตแต่เขายังสามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจด้วยความซื่อตรง ตรงไปตรงมาว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าและข้าพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์วันนี้สิ่งที่ท้าทายเรามากคือเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นเปโตกับยอนก็ได้เราถูกซักไซไล่เลียงว่าแน่ใจเหรอว่าดีจริงอ่ะไม่ดีหรอกเราจะตอบว่าอย่างไงพระเจ้าไม่มีจริงเรามาจากลิงกันทั้งนั้นดูหน้าเราก็รู้พระเจ้าไม่มีจริง เราจะตอบว่ายังไงเราลังเลไหมเออหรือมันพูดจริงว่าหน้าเราดูหน้าเราก็คล้ายๆลิงเนาะเราจะตอบเขาว่ายัางไงเราจะมั่นใจไหมแกมาโบเสียเวลาโอ้โหมาทําไมเสียเวลาเราก็เริ่มคิดเออเฮ้ยแหมมันก็เสียเวลาจริงเหมือนนั้นเนี่ยเราเริ่มลังเลไหมเมื่อเราต้องยืนหยัดอยู่ต่อหน้าคําถามที่เข้ามาท้าทายความเชื่อของเราหรือเราเป็นอย่างเปตรตอริยนว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม นี่ไม่เสียเวลานี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นเรื่องจริงเพราะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเราเคยเป็นเปโตัวมาก่อนนะเดี๋ยวเราไม่กล้าเดี๋ยวนี้เรากล้าและเราไม่ได้บ้าด้วยแต่เรากล้าหาญเพราะเราซื่อตรงในสิ่งที่เราเชื่อคําว่าคนคนสามมันเนี่ยนะครับบอกว่าทั้งสองเป็นคนทางการศึกษาและเป็นคนสามมันเนี่ยในบริบทของคนยีวเวลานั้นนะครับ คนสามันคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของสาธารณะไม่ได้มีบทบาทในการพูดต่อหน้าชุมชนเพราะว่าไม่มีการศึกษาอาจจะเรียนรู้วิชาจากพ่อแม่พ่อเป็นชามมงลูกก็เป็นชามมงพ่อเป็นช่างไม้ลูกก็เป็นช่างไม้ก็คือเรียนรู้ต่อๆกันมาจากพ่อแม่มาสู่รุนลูกก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรที่เป็นเป็นระบบอะไรมากมายไม่ได้เรียนรู้วิชาการอะไรมาก ไม่ได้มีบทบาทที่จะไปไปพูดต่อหน้าสาธารณชนงนั้นพวกพวกเขาจึงประหลาดใจครับว่าเฮ้ยนี่มันนี่มันคนสามมันนี่มานี่มันคนรากหญ้าถ้าแปลแคล้ายๆตอนนี้เป็นคนรากหญ้าเลยพื้นๆเป็นชนพื้นพื้นบ้านสามันประจําบ้านเลยพื้นฐานเลยนะแต่กลับมาพูดต่อหน้ามหาปุโรหิตกลับมาพูดด้วยความมั่นใจต่อหน้า นักการปกครองนักการศาสนาที่มีวิชาการมากมายในเป็นชนชั้นปกครองมาแล้วนันนก,กับมันยืนอยู่ด้วยความมั่นใจไอ้นี่มันชาวประมงนี่นาแต่กับลุกขึ้นยืนอย่างไม่ลังเลและตอบคาถามอย่างฉะฉานว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและข้าพระเจ้าเชื่อในพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนพวกเขาประหลาดใจมากว่าชีวิตของเปโตรยอนนั้นมันช่างแตกต่างกับความเป็นของเขาในอดีต พี่น้องครับวันนี้ชื่อของท่านเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเมื่อมารู้จักกับพระเจ้าแน่นอนเราทุกคนต่างมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีบางอย่างที่ติดลบมาเยอะเลยในอดีตแต่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านดีแค่ไหนในวันนี้ผมไม่ได้ถามว่าพี่น้องดีแค่ไหนในวันนี้ผมถามพี่น้องว่าพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมในวันนี้ เราทุกคนไม่มีใครดีสมบูรณ์อยู่แล้วในชีวิตจริงไม่มีใครดีพร้อมจะมาโอดอ้างกันได้เลยไม่มีใครที่จะมาโอดว่าฉันดีกว่าเธอเธอแย่กว่าฉันไม่มีทุกคนต่างเป็นคนบาปท,ทั้งสิน้นพระเยซูไถมาหมดเลยแต่คำถามคือวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าแล้วคนเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงไป เขารู้ไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเป็นคนปินปัญหาในคําพูดเราพูดจาดีขึ้นไหมหรือเรายังปากจัดเหมือนเดิมจัดกว่าเดิมด้วยเพราะว่าฟังเทศมาเยอะแ่ะมีคําคมพร้อมที่จะงัดออกมาใช้เราเป็นคนอารมณ์ร้อนในอดีตเราเย็นลงไหมเราเคยเป็นคนคดโกงมาก่อนไม่เป็นไรพระเยซูถ่ายเรากลับใจไหมวันนี้เราดีขึ้นไหมอาจจะมีเป๋ๆบ้าง,างแต่ดีขึ้นไหมล่ะ ปลี่ยนแปลงไหมคนเห็นไหมเมื่อก่อนเราไม่มีวินยัยเช้าสายบ่ายค่ายาเย็นนาฬิกาไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราตื่นตอนไหนก็อยากกระตื่นก็ตื่นตอนนั้นเดีนี้เราดีขึ้นไหมเราดีขึ้นคนเห็นผมจะเล่าความลับมาผมให้ฟังนะครับตอนนี้ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมชื่อตัง้งแต่อายุสิบหกใช่ไหมครับตั้งแต่ผมอายุสิบหเป็นเด็กมัธยมแต่ผมม,มีปัญหาเรื่องวินัยมาก ผมเป็นสายชิวนะครับนั่งอยู่หลังห้องหัวพิงกำแพงหลับทุกวันเลยนะครับหลับทั้งวันไม่เรียนหนังสือเลยหลับอย่างเดียวชอบนอนนะไม่รู้เป็นไรลมเย็นมาก็หลับเพื่อนเพื่อนช่วยกันบังไว้ให้ไม่ให้โดนคุณครูด่าเอาเพราะว่าผมตัวเอ็นเอลงไปอะไหลไหลเขาเรียกไหลไหลลงไปแล้วก็พิงแล้วก็หลับมีวันหนึ่งหลับจนกระทั่งเขาเข้าแถวกันแล้วทั้งโรงเรียนผมยังนั่งหลับอยู่เลยตรงใต้ตึกหลับจนคุณครูมาปกเป็นไรปะเนี่ย ผมไม่รู้เรื่องหลับสบายเช้าไปโรงเรียนก็ไปนอนหลับเที่ยงก็หลับแล้วระหว่างเรียนก็หลับอยู่ในห้องนะฮะไม่รู้เป็นไรนะโดนยานอนหลับมาแบบรู้นะแล้วผมไม่มีวินัยเลยนะครับชิลๆมากอ่านหนังสือก็ไม่ให้อ่านแต่พอดีพระเจ้าอาจจะให้สมองมันดีหน่อยเนะึงยก็เลยเรียนเอา,เอาตัวรอดมาได้สามกว่าอะไรก็เรียนได้แต่ว่าหลับอย่างเดียวเลยนะไม่มีวินยัยจนมันติดมาจนทํางานจนเรียนจบทํางานก็ไม่มีวินยัยจนผมได้ มีอยู่ปีหนึ่งประเมินผลผมได้ลองได้ได,ได,ได้ขึ้นทำเนียบพนักง,งานวินยัยยอดแย่ไม่ใช่ยอดเยี่ยมนะองค์กรมีสักสองสองสรอกคนได้นะผมอยู่อันดับเกือบโล่ะยอดแย่เลยอะ่ะผมอายมากเลยอายมากว่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยเราจบเอแบกหน้าตาก็ใช้ได้แต่ทำไมมันืทำเนียบพนักง,งานยอดแย่เรื่องวินยัยแย่มากเลยนั่นคือ นั่นผมเชื่อมาหลายปีนะแต่ว่ามันยังมีตัวเก่ามันเยอะไงติดลบมาเยอะแต่ก็เคยถึงขั้นต้องรับมอบหมายไปรับส่งไปไปไปรับคนหนึ่งที่ลงจากสนามบินแขกต่างประเทศสำคัญมาก VIP ผมต้องไปรับผมตื่นสายไปสายคนนั้นเขางงเลยจนกระทั่งเขาเรียแท็กซี่มาเองผมเนีแบบ่ยโอ้ตายแล้วโดนด่าเช้ายันเย็น คือเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่มีวินยัยแล้วที่พีคที่สุดก็คือตอนที่ได้รับรางวัลนี่แหละครับรางวัลยอดแย่ yeah นี่แหละจนผมก็บอกกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพลงแย่งจริงไม่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริงพิสูจน์แล้วไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีการแก้ตัวคําอธิษฐานอย่างเดียวเลยขอพระเจ้าเปลี่ยนด้วยเพราะว่าถามว่าอยากจะมาอยากมีวินยัยไหมก็อยากจะมีนะใครบ้างอยากจะเป็นคนไร้วินยัยมีใครชอบไหมครับได้รางวัลยอดแย่น yeah ี่มี ผมก็ไอ้ถามพระเจ้าเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยรู้ทําไงละมันติดมา้ตั้งแต่เด็กไงเราเป็นสายหลับสายชิว <c oughs> แล้วพระเจ้าก็มาเปลี่ยนภายในเวลาอีกน่าจะครึ่งปีมั้งฮะที่มีการประเมินใหม่เนี่ยผมได้รับรางวัลวินัยดีเดนนะเรียกว่าเอาคืนนะเอาคืนเอาคืนเลยนะครับอีกเรื่องที่มีปัญหามากผมคือเรื่องเรียน ตอนอยู่มาหาลัยผมผมไม่เรียนหนังสือเลยนะครับตอนมัธยมเรียนดีแต่พอเข้ามาหาลัยปั๊บเนี่ยรูปเป็นอะไรนะครับไม่เรียนเลยนะครับทำแต่กิจกรรมอย่างเดียวเลยไม่เรียนนะครับหลับในห้องเรียนอีกแล้วสอบก็ยังหลับเลยผมเนี่ยตอนสอบนั่งสอบวิชา production operation เนี่ยนั่งคำนวณเยอะทำมาหลับไปเลยตื่นมาตายแล้วว่าจะหมดเวลาแล้วนั่งมั่วเลยครับทีนี้ติดดีตัวน,นั้นอุตสาห์ติดดีไม่เ วิชาสําคัญด้วยก็มีปัญหาการเรียนในตอนตอนมหาลัยเพราะว่ามีมีปัญหาวินยัยไงอันนี้คือก่อนจะทํางานใช่ไหมพอทํางานแล้วผมแก้แล้วผมได้วินัยดีเด่นใช่ไหมผมเป็นเรื่องที่สอนที่ผมต้องล้างประวัติให้ได้คือเรื่องเรียนเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็ตั้งใจว่าผมไปลงเรียนโทรเรียนปริญญาโทที่จุฬาเรื่องรัฐศาสตร์ที่ผมชอบตอนนั้นผมแก้แก้พอร์ตเรื่องวินัยเรียบร้อยแล้ว,ลวคนเห็นผมเปลี่ยนใหม่แล้วว่า นายสลันคือคนที่มีวินัยมากผมตรงเวลาเป๊ะทุกวันนี้พี่น้องก็คงสัมผัสได้ผมเป็นคนตรงเวลามากทุกนัดหมายทุกนาทีผมตรงมากพระเจ้าเปลี่ยนไม่ใช่ผมเพราะผมเป็นคนแย่มากในอดีตเรื่องที่สองคือเรื่องเรียนทํายังไงดีเรานั่งทําให้ชีนมาย้อนเกรดตอนตอน,ตอนเรียนมาประญัีไม่ได้แล้วงั้นเราต้องพิสูจน์ตร,ตรงเป็นญ,ญาโทผมก็ซื้อสมุดเปล่านะครับที่ไปเรียนเนี่ยไปควานหาจนเจอสมุดเปล่านี้นะครับนักปอกเขียนว่า All I want to get is A. ฉันต้องการ A ทุกอย่างทุกทั้งหมดแล้วผมก็ตั้งใจแล้วว่าฉันจะเอา A ให้หมดเลยตอนเรียนโทเอาที่หนึ่งเลยในรุ่นมีประมาณร้อยคนเอาที่หนึ่งเลยเอาแบบ A เลยนะครับเอาให้ Outstanding ทุกเรื่องเลยแล้วผมก็ตั้งใจมากอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นเข้าห้องสมุดอาจารย์สอนเท็กซไทยผมไปยืมเท็กซอังกฤษมาอ่านเลยเพื่อเราจะรู้ Original เพาเราะเวลาเราสอบสัมภาษณ มันจะลึกกว่าไงลึกกว่าเอาอ่านเลคเชอร์อาจารย์อาจารย์ก็งง,งเอาเลคเชอร์เรามาเล่าให้ฟังไม่สนุกผมไม่อ่านหนังสือออริจินอลเท็กซ์เลยของแม็กซ์เวเบอร์ของทฤษฎีละสาเอาไปอ่านออริจินอลเลยเก่ากึกเลยเนี่ยเพื่อเวลาสอบสอบสัมภาษณ์เราจะได้ตอบแบบมีอ้างอิงดูดูแล้วมันเก๋ไงโอ้โหเราอ้างถอยไปถึงเท็กซ์บุ๊กแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ก็โอเคพระเจ้าอาจจะไม่ให้สีให้ให้ให้ให B บีบวกมาตัวหนึ่ง ให้มีบทตัวแต่ก็ได้ที่หนึ่งของรุ่นเลยที่หนึ่งของรุ่นแล้วก็ได้เป็นคนไปติวให้กับรุ่นน้องอีกเป็นสิบรุ่นเลยผมทำเป็นมรดกเอาไว้ที่ที่คณะเป็นชาร์ตใหญ่ๆอันหนึ่งประมวลความรู้ทั้งหมดของรัฐศาสตร์รัฐประศาส,สนศาสตร์ทั้งหมดที่เรียนเนี่ยประมวลอยู่ในชาร์ตใบหนึ่งเป็นไม้แมพอะแล้วชาร์ตเนี่ยเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยเขาให้เอาหนังสือเข้าได้แต่ผมไม่เอาหนังสือเข้าเพามันเยอะไปกองไปพเนินเนี่ยอาจารย์ก็าขู่เลยบอกว่าเธอหวังจะเปิดหนังสือเหรอไม่มีทางทัน ผมก็เลยเอาชาร์ตเนี่ยวางบนโต๊ะเลยนะครับมันเป็นข้อสอบเขียนไงเขียนเขียนทั้งวันเนี่ยเขียนสองวันเต็มเต็มเขียนเป็นเป็นคืบเลยนะครับก็เอาทั้งชาร์ตเพื่อจะไปเขียนและพระเจ้าก็อวยพรผมก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจนคนก็เห็นแล้วโอ้โหได้ที่หนึ่งของรุ่น3.92ได้บีบวมมาตัวหนึ่งเพื่อให้เราเป็นที่ระลึกว่าไม่ได้ส0 0ศนนะครับฉะนั้นพี่น้องก็คงม,มีเรื่องราวแบบนี้ ที่ต้องไปหาให้เจอว่าอะไรนะคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านที่คนจะเห็นอาจจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวอารมณ์การเรียนนิสัยบางอย่างจนคนจะอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นชีวิตของท่านในพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สองชีวิตจะหมดคำค้านก็ต่อเมื่อคนเห็นเราดำเนินชีวิตกับพระเยซูไม่เพียงแต่เราเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่เราดําเนินชีวิตกับพระเยซูด้วยข้อ13บสาเขาบอกว่าเมื่อเห็นความกล้าหาญความเป็ตัวกับยอนแล้วทั้งสองข่ากันสามเป็นคนสาม,มาัญก็อศยจจจ์ใจแล้วจําได้ว่าทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูเขาจําได้เขาเชื่อมโยงไปถึงว่าอ๋อสองคนนี้เป็นสาวกเคยอยู่กับพระเยซูเคยอยู่กับพระเยซูมานีนะ ชีวิตที่หมดคําค้านในพระเจ้าไม่เพียงแต่เราเราบอกว่าเราเราดีเราเปลี่ยนแปลงได้แต่คนต้องเห็นว่าเราดําเนินชีวิตกับพระเยซูตั้งหากเราถึงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เพราะพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงเราตั้งหากเพราะพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราเราจึงเป็นแบบอย่างวันนี้ได้ที่น้องเคยอยู่กับพระเยซูคำนี้มันมีความหมายมากเพราะเราเห็นแล้วพระเยซูตอนที่พระเยซูทรงเรียกสาวก พระเยซูทรงบอกาเพราเขาว่าอะไรครับจงตามเรามาพระเยซูไม่ได้สั่งว่าจงอยู่บ้านแล้วอ่านเท็กซ์ของเราจงอยู่ที่บ้านนะแล้วอ่านหนังสือของเรานะหรือจงเชื่อนะเชื่อแล้วก็โอเคบา,บายบายแต่พระเยซูเรียกสิ่งที่สําคัญมากเลยของการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือจงตามเรามาและพระเยซูก็เริ่มใช้ชีวิต อยู่กับเหล่าสาวกพระเยซูสอนผู้คนเหล่าสาวกอยู่ข้างๆพระเยซูไปแก้ปัญหาฝูงชนที่ไม่มีอาหารจะกินพระเหล่าสาวกก็เห็นวิธีแก้ของพระเยซูพระเยซูถูกนักการาศาสนามายั่วยุให้โมโหยั่วยุให้ต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงเหล่าสาวกก็เห็นการตอบสนองของพระเยซูพระเยซูไปอธิษฐานก่อนจะถูกตึงกางเขนเหล่าสาวกก็ถูกเรียกให้ไปด้วยแม้เขาจะง่วงมากก็ตาม แต่เขาต้องไปด้วยกันพระเยซูถูกจับไปตรึงลาสาว,วกก็อยู่ตรงนั้นแม้พวกเขาจะกลัวและหลบหนีก็ตามแต่พวกเขาก็อยู่ตรงนั้นและเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนพระเยซูก็ไปหาพวกเขาแล้วก็รวบรวมพวกเขากลับมารวมกันกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งและเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูก็ไม่ได้ไปอย่างเงียบๆพระเยซูไปต่อหน้าต่อตาลาสาว,วกฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่า ความปรารถนาของพระเยซูคริสตนะ์เนี่ยคือต้องการให้คนให้ผู้เชื่อเราทุกคนสาวกของพระคริสต์ดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเชื่อในสมองแต่เป็นการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อไม่ใช่การเพียงแค่รู้จักกับพระเยซูในทฤษฎีแต่ชีวิตจริงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเยซูเลยไม่ใช่การนับถือพระเยซูเพียงแค่กางเขนที่ห้อยที่คอหรือ อ c c ส s s อรีที่มีอยู่ในร่างกายหรือปลาที่แปะไว้ท้ายรถแต่เป็นการดําเนินชีวิตที่เรามีพระเยซูอยู่ด้วยในคําพูดของเราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในการตัดสินใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเชื่อในพระเยซูจงให้พระเยซูร่วมดําเนินชีวิตกับท่านด้วยเอเมนไหมครับจงร่วมดาเนินชีวิตในฐานะที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ในชื่อของท่าน อะไรถึงเรียกว่าการดําเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูก็ไม่อยู่แล้วพระเยซูขึ้นสวรรค์ไปแล้วเอ๊ะเราจะทํำยังไงเราจะปั้นลูกปั้นพระเยซูไว้ที่บ้านดีไหมเพื่อให้พระเยซูอยู่อยู่ข้างๆเราอยู่ที่นั่งอยู่ตรงหัวเตียงเราเราตื่นนอนมาจะได้เห็นพระเยซูนั่งอยู่อาจจะตกใจก็ได้มากกว่าดีใจอะไรเรียกว่าการดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูพี่น้องครับพระคัมภีร์ไว้พูดเยอะแยะเลยอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์สนทนากับพระเจ้า เฝ้าเดี่ยวใช้เวลากับพระเจ้ามาคิดจจักมาร่วมสาม,ารรมัครคีทมทำอะไรหลายหลายอย่างเพื่อจะบ่งบอกว่าพระเยซูยังํำเนินอยู่ที่นั่เราต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญมากในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนคืออะไรรู้ไหมครับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเนี่ยสร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่เชื่อเนี่ยแตกต่างจากทุกศาสนาคือหลักข้อเชื่อของเราบอกว่าพระเจ้าของเราทรงประชนอยู่ นี่คือหลักข้อเชื่อสำคัญมากของเราและบอกอีกว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนและทรงฟื้นคืนพระชนและบอกอีกว่าพระคมภีร์นั้นเป็นถ้อยคาของพระเจ้าที่มีชีวิตฉะนั้นอย่างน้อยทั้งสามประการรูปหนึ่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในชีวิตเราและอยู่ดําเนินชีวิตอยู่กับเราเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นหลักข้อเชื่อทุกประการเนี่ย ชี้และบ่งบอกให้เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าที่เราเชื่อไม่ใช่เป็นพระเจ้าของทฤษฎีไม่ใช่พระเจ้าในประวัติศาสตร์ไม่ใช่พระเจ้าในตำราไม่ใช่พระเจ้าในวัตถุสิ่งของแต่เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่กับท่าน24ชั่วโมงถ้าเราตระหนักแบบนี้เราจะใช้ชีวิตแตกต่างจากพระเจ้าที่ตายไปแล้วหรือพระเจ้าที่ไม่มีชีวิตถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าของเรามีชีวิตอยู่ทรงมชนอยู่ พระวจนะพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถตรัสกับท่านได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตพระเยซูทรงตายและทรงฟื้นและพระเยซูมีชีวิตและทรงอาธิษฐานเผื่อเราถ้าเรารู้เพ,พราะว่าสิ่งที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราเชื่อยังทรงพระชนอยู่พี่น้องการใช้ชีวานั้นแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงมันต่างกันมากระหว่างการที่เราใช้ชีวิตโดยที่คนที่เรารักนั้นตายจากไปแล้ว ไม่มีตัวตนกับการที่คนเรารักยังมีชีวิตอยู่ข้างๆเรามันต่างกันมากมันต่างกันมากกับการที่เรามีมีมีเพื่อนที่ไม่มีตัวตนในโลกโซเชียลไม่เคยรู้จักเขาเลยเห็นแต่เขาในโซเชียลกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆที่เราพูดคุยได้แล้วมาพูดคุยกับเราได้มันต่างกันมากความรู้สึกมันต่างกันมากฉะนั้นจงดาเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าพระเยซูคริสทรงพระชนอยู่ เมื่อเราร้องเพลงนมัสกาเราไม่ได้กำลังร้องเพลงให้คนที่ตายไปแล้วเราไม่ได้กำลังร้องเพลงที่ไม่มีคนฟังแต่เราร้องเพลงให้พระเจ้าผู้กำลังฟังเราอยู่เอ่ยไหมครับดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูถ้าพระเยซูทรงเป็นศีรษะร่างกายของพระองค์คือคิดจักรจงร่วมดําเนินชีวิตร่วมกับคิดจักรของพระเจ้าดําเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องในคิดจักรเพราะพระเยซูทรงเป็นศีรษะของคิดจักรและเราเป็นพระกายของคิดจักร ดำเนินชีวิตกับพระเยซูคือต้องอยู่ร่วมในร่างกายของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัว,ตวออกห่างไปห่างเหินไปหายไปเหมือนแขนล,ลอยไปจากร่างกายมันจะไม่มีชีวิตแต่มันต่อเชื่อมกันเข้ากลายเป็นร่างกายที่มีชีวิตเดินเคียงบ่าเคียงไหลกันในพระเยซูนี่คือสิ่งที่สองคนจะหมดค,คาําค้านเมื่อเขาเห็นท่านดําเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์หนักแน่นในความเชื่ออ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ําเสมอมาโบสถ์อย่างสม่ําเสมอ อธิษฐานก่อนจะทานอาหารอย่างสม่ำเสมอแล้วท่านเผชิญปัญหาโดยรู้ว่ามีพระเจ้าที่คอยหนุนจิตชูใจท่านอยู่คนจะเห็นความแตกต่างและเขาจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงในชื่อของท่านเองไหมครับสิ่งที่สามครับที่คนจะเห็นคนจะหมดคำค้านก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนได้เห็นว่าเราเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ เขาเห็นเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยความจริงใจในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับข้อ14บ,บอกว่ายิ่งพวกเขาได้เห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้เขาเห็นหลักฐานชัดเจนว่าเปโตรกับยอนได้ไปช่วยคนคนนี้ในกิจการบทที่3นะครับข้อ1ถึงข้อ10เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับชายคนนี้ที่เขารับการรักษาโรคพมีบอกว่า วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปที่ยังไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่ายสามโมงมิชายคนหนึ่งเป็นคนง่อยมาแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้ามาในาพระวิหารก็ขอทานข้อ 4. เปโตรโกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิด คนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองจ้องแล้วโอ้โหบอกให้จ้องดูจงดูเราแต่ยมควักตังค์กระเป๋าเนี่ยเขาอหกไปโตบอกว่าเงินและทองเราไม่มีไปตัวย้อนนิสร้างความตกใจให้กับขอทานมากเลยนะครับจงดูเราเถิดเงินและทองเราไม่มีนึกว่าจะให้อะไรนะครับบอกว่าเงินและทองไม่มีแต่สิ่งที่มีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเลตจ,จง เดินเถิดแล้วเปโตรกรยอนเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นแทนนั้นเองเท้าเขาและข้อเท้าของเขาก็มีกําลังเขาจึงกระโดดขึ้นและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าโอ้โหยิ่งกว่าคําขอนะครับขอตังแต่ได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเยซูคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้า ก็จําได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารก็ต้องหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นแล้วก็ไล่ต่อบทที่4ี่ไปตัก็เริ่มเป็นพยานอีกครั้งหนึ่งนั้นเปโตรกยอนเนี่ยพูดคําที่เด็ดขาดมากเลยนะฮะว่าเงินและทองเราไม่มีบางทีเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกันนะครับเรามีสภาพคล้ายๆเปโตรกยอนอ่ะคือเราไม่ค่อยมีตัง เวลามีคนมาขอเราช่วยเหลือเราก็บอกว่าเงินและทองเราก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะเราก็พอๆพกับคุณนั่นแหละเราก็ไม่ค่อยมีินตังเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อจํากัดของเปโตและยอนว่าเอ้ยเงินทองเราไม่มีไปห่างๆไปไกลเขาขอทานคนนี้พิการทาอาชีพไม่ได้คนก็ต้องหามมาขอทานแล้วเขาก็ขอเปโตเขาขอความช่วยเหลือเปโตกับยอนแม้ว่าเงินไม่มีนะครับก็ไม่ได้ละเลยที่จะช่วยคนนี้ แล้วเขามอบสิ่งที่ดียิ่งกว่าเงินทองซะอีกคือให้พระเยซูผู้จะรักษาเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่เดินนะกระโดดโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้าเลยพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากของการเป็นคริสเตียนคือการช่วยเหลือคนอื่นบางคนบอกว่าโอ๊ยเราเรารับเชื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเราเราดูช่วยให้คนหาย เราช่วยให้คนรับการไถ่ในจิตวิญญาณเราเน้นตรงนั้นเราเน้นจิตวิญญาณเพราะร่างกายจิตใจก็จะสลายหายไปในโลกเราเน้นแค่จิตวิญญาณพอกิจจักรมีหน้าที่ในการดูแลจิตวิญญาณนมัสก,การฟังเทศนาอาธิษฐานอ่านพระคัมภีร์พอแล้วอย่าไปทําเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องชั่วคราวมันไม่ใช่เรื่องข่าวประเสริฐแต่พี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าข่าวประเสริฐพระกิตติคุณของพระเยซู ไม่ได้เพียงแค่ช่วยในจิตวิญญาณแต่ข่าวประเสริฐบักิติคุณของพระเยซูนั้นช่วยหมดทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทําไมพระเยซูถึงรักษาคนเจ็บป่วยคนพิการคนตาบอดแม้บางคนที่หายแล้วแต่เขาก็ไม่มาเชื่อพระเยซูทําไมพระเยซูยังรักษาเขาอยู่ละ่ะทําไมพระเยซูไม่ตั้งเงื่อนไขก่อนว่าคุณต้องเชื่อเราก่อนนะเราถึงจะรักษาคุณถ้าคุณไม่เชื่อไม่เป็นคริสเตียนนะเราจะไม่รักษาคุณ แต่พระเยซูรักษาหมดเลยพระเยซูช่วยหมดไม่มีการแบ่งแยกอะไรทั้งสิน้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่กลับมาหาพระเยซูทําไมอักรสาวกถึงช่วยเหลือคนยากไร้แม่ไม้ในเวลายุคสมัยยุคกิคจจักสมัยแรกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าช่วยเฉพาะผู้ที่เชื่อเท่านั้นทําไมมิชนาลีรับใช้พระเจ้ามากมายในประวัติศาสตร์กิจจักเรดินทางมาช่วยเหลือในที่ที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่แบ่งแยกก็เพราะว่า พระกิตติคุณข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นไม่ได้จํากัดเพียงแค่จิตวิญญาณเท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อจบจากชีวิตนี้ร่างกายก็จะเสื่อมไปวิญญาจิตใจก็จะหายไปเหลือเพียงแค่จิตวิญญาณที่ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าคริสเตียนจะละเลยการช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยทางกายยากไร้ทางกายถูกข่มเหงทางจิตใจนั่นคือส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณของพระเจ้า ดะนั้นพี่น้องครับชีวิตจะหมดคําคัดค้านก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจอาจจะเป็นช่วยเขาทางกายทางกายภาพทางการเงินทางอาชีพทางครอบครัวช่วยเขาในจิตใจจากความซึมเศร้าจากความเจ็บปวดจากความขมขื่นใจจากความเหงาจากความโกรธเกลี้ยวและช่วยเขาในจิตวิญญ,ญาณให้เขาได้รับเชื่อและเติบโตในพระเจ้าไม่ว่าจะช่วยในด้านใดนั่นคือ พรกิติคุณของพระเจ้ายากอบบทที่สองข้อสิบหบว่าถ้าพี่น้องชายหรือหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจําวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มนนำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรยากอบก็ตักเตือนคิดจากสมัยแรกว่ายายาสำคัญผิดนึกว่า เรื่องราวพระเจ้าเป็นเพียงแค่จิตวิญญาณอย่างเดียวจนเราละเลยความต้องการในร่างกายความเจ็บป่วยของพี่น้องความขาดแคลนของพี่น้องความทุกข์ใจของพี่น้องและคนรอบข้างในสังคมของเราอย่าเข้าใจผิดกาละเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร ฉะนั้นอย่าเมื่อยล้าอย่าละเลยที่เราจะช่วยเหลือคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนถูกข่มเหงคนถูกรังแกในสังคมเห็นไหมครับอย่าให้เราละเลยเมินเฉยต่อคนที่ทุกข์ใจมีปัญหาในความทุกข์ใจเศร้าใจอย่าให้เราละเลยเขาแล้วบอกเขาว่าจงกลับบ้านเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ้อเงกันเลยใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นเป็นการขาด เพราะว่าท่านกําลังทําสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราชีวิตของท่านจะหมดคําคัดค้านในครอบครัวในสังคมในชมุมชนก็ต่อเมื่อหนึ่งชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบอกคนข้างๆครับชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ่อยข้างว่าดีขึ้นทุกวัน แม้จะไม่มากแต่เราจะอดทนเอเมนไหมครับเราจะรอให้ที่น้องให้คุณดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันทุกสัปดาห์มาเราจะดีขึ้นเอเมนไหมครับวันนี้จะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เอเมนและว,วันพรุ่งนี้เราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปอีกสิ่งที่สองเมื่อเขาเห็นว่าชีวิตของท่านดำเนินชีวิตอยู่กับพระเยซู พี่น้องครับอย่าใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูตายไปแล้วแล้วไม่เคยฟืน้นจงใช้ชีวิตว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่เผชิญปัญหาด้วยความหวังใจในพระเยซูว่าถ้าพระเยซูทรงชนะแม้กระทั่งความตายชีวิตของท่านก็จะไม่มีทางแพ้อะไรเลยเหมนไหมครับพอพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะอันสมบูรณ์คนจะเห็นว่าท่านอ่านพระคัมภีร์ด้วยความกระตือรือร้นไม่ใช่อ่านคัมภีร์ศาสนาและท่องจําเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนเจ๋ว่าท่านอธิษฐานเหมือนคุยกับใครบางคนอยู่เหมือนคุยกับใครบางคนอยู่จริงๆไม่ใช่สวดมนต์ท่องจําไปตามเรื่องตามราวคนจะเห็นท่านนมัสก,การพระเจ้าเหมือนหนึ่งว่ามีคนนั่งฟังเพลงของท่านอยู่เพราะว่าพระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่กับชีวิตของท่านเห็นไหมครับและสิ่งที่สามชีวิตที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจหาทางดูว่าเราจะช่วยใครได้บ้างลงมือทําที่เราจะช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากและยากไร้ เพื่อเกียรติจะเป็นของพระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอให้เราได้มาอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คลิตจักรของเราหรือคลิตจักที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ